อยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะคะเพื่อที่จะหนุนใจพี่น้องที่กำลังออกไปทำตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะในเอเฟซัสบทที่6ข้อ12จนถึงข้อ17นะคะพูดถึงเรื่องยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเรื่องนี้สำคัญมากที่เมื่อเราออกไปนั้นเนี่ยเราเป็นเหมือนทหารของพระเจ้าเราจะไม่ต้องสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าไว้ถ้าไม่งั้นเนี่ยเราเป็นเหมือนทหารที่ลืมใส่ชุดทหารอะทหารที่ใส่ชุดนอนอยู่อะแล้วง่ายมากที่ศัตรูจะโจมตีเราในเอเฟซัสบทที่6ข้อ12ได้บอกว่าเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเหล่าเทพผู้ครองเทพผู้ทรงอำนาจเทพผู้ทรงเดชานุภาพของโลกอันมืดมนนี้และต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศศัตรูของเราเราจำเป็นต้องรู้ว่าศัตรูของเราคือใครศัตรูของเราคือวิญญาณชั่วและทูตสวรรค์กบฏไม่ใช่เป็นมนุษย์หรือลูกพระเจ้าด้วยกันดังนั้นเมื่อเราต่อสู้ถ้าเรารู้ว่าศัตรูเราคือใครเราจะโจมตีถูกจุดและเราจะมีชัยชนะแต่ถ้าเราไม่ต่อสู้ผิดที่ผิดคนผิดจุดเราจะต่อสู้กันเองเหมือนกับพระเจ้าใช้กีดีโอและทหารของกีดีโอนะคะไปต่อสู้ศัตรูคน300 คนนะแล้วเขาแค่ตีหม้อแตกแล้วก็เกิดความสับสนไม่มั่นใจน่าจะเป็นกีดีโอนเกิดความสับสนแล้วกองทัพศัตรูเนี่ยก็ลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันเองเพราะอะไรเพราะเกิดความสับสนไงสับสนเพราะไม่รู้ว่าศัตรูที่แท้จริงคือใครดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าแน่นอนเรารู้ตัวตนของตัวเองแล้วว่าเราเป็นใครในพระเจ้าเราจําเป็นต้องรู้ด้วยว่าศัตรูของเราคือใคร พี่น้องในพระกายของพระเยซูคริสต์ทุกคนก็ล้วนแต่เป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปต่อสู้กันและกันเราต้องรู้ว่าศัตรูของเราที่แท้จริงเนี่ยคือศัตรูคือเหล่าทูตสวรรค์ชั่วหรือวิญญาณชั่วที่มันอยู่ในย่านฟ้าอากาศอะที่มันพยายามใส่ความคิดและคำโกหกให้กับลูกของพระเจ้าเพื่อลูกของพระเจ้าจะหันมาต่อสู้กันเองมันเรียนแบบวิธีของพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยกีดีโอนให้มีชัยชนะมันก็เรียนแบบวิธีนั้นโดยอะไรโดยการสับสนล่อลวงหลอกล่อให้ลูกของพระเจ้าสับสนในความเชื่อไม่มั่นคงในความเชื่อว่าตกลงฉันเป็นใครในพระเจ้าไม่มั่นใจในความเป็นลูกของพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วพอไม่มั่นใจปุ๊บก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคนนั้นนะลูกพระเจ้าหรือเปล่าลูกพระเจ้าทำไมทำนี้ก็เกิดการตัดสินกันและกันขึ้นดังนั้นเนี่ยค่ะเราจำเป็นต้องรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่ลูกของพระเจ้าเช่นเดียวกันแต่ศัตรูที่แท้จริงของเราคือมารซาตานคือวิญญาณชั่วให้เราต่อสู้ให้ถูกจุดแล้วเราจะมีชัยชนะแล้ววิญญาณชั่วมันจะมาในรูปแบบไหนในพระคัมภีร์บอกไว้ว่าดังนั้นเนี่ยจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะยืนหยัดรับมือได้เมื่อถึงวันอันชั่วร้ายนั้นและหลังจากที่ท่านได้ผ่านทุกอย่างแล้วท่านจะยังยืนหยัดอยู่ได้แสดงว่าสงครามในฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันเป็นสงครามที่หนักหน่วงมันไม่ใช่เป็นสงครามที่แบบสบายๆง่ายๆแต่มันเป็นสงครามอาวุธหนักอะค่ะแต่ถ้าเราไม่รู้หรือว่าถ้าเราขาดความเชี่ยวชาญถ้าเราขาดสติปัญญาจากพระเจ้าความเชี่ยวชาญก็คือสติปัญญาจากพระเจ้ากลยุทธ์ที่เราจะต่อสู้เนี่ยได้มาจากพระเจ้าไม่ใช่จากความคิดหรือเหตุผลของมนุษย์ถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและรับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าเราจะไม่มีวันที่จะเอาชนะศึกสงครามที่หนักหน่วงนี้ได้ข้อ14บอกว่าด้วยเหตุนี้จงยืนหยัดมั่นคงโดยคาดเอวด้วยเข็มขัดแห่งความจริงสวมเสื้อเกราะแห่งความชอบธรรมความจริงคืออะไรความจริงที่บอกว่าเราคือลูกของพระเจ้าเรามีชัยชนะแล้วในพระเยซูคริสต์เอเฟซัสบทที่1บอกว่าพระเจ้าได้ปราบสิ่งสารพัดทั้งหมดแล้วไว้ที่ใต้พระบาทพระเยซูคริสต์ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีชัยชนะแล้วเรามั่นใจว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าอย่าให้คำโกหกที่บอกว่าชนะจริงเหรอเราเป็นลูกของพระเจ้าจริงเหรอทำไมลูกของพระเจ้ายังดูแบบมอซอยังดูแบบไม่มีอะไรเลยอย่าให้คำโกหกเหล่านี้มาเบี่ยงเบนการจดจ่อของเราที่จะจดจ่อต่อพระเจ้าให้เรายึดมั่นความจริงเอเฟซัสบอกว่าให้เราคาดให้มันมั่นน่ะเอามาเป็นเข็มขัดเข็มขัดมีไว้เพื่อยึดให้มันมั่นเพื่อล็อกมันไว้ไม่ให้มันหลุดอ่ะเราต้องเอาความจริงรัดเราไว้รัดที่เอวไว้ดำเนินชีวิตด้วยความจริงเอวนี่คือส่วนที่อยู่กลางตัวนะคะกลางลำตัวเนี่ยคือความจริงมันต้องอยู่ใจกลางอ่ะ
ความจริงอ่ะต้องอยู่ใจกลางในการดําเนินชีวิตของเราอะไรคือความจริงของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าคือการที่เราได้รู้ว่าเราเป็นลูกของพระองค์และเรามีชัยชนะเหนือคําโกหกเหนือเทพสักดิเทพอิทธิเทพแล้วเรามีชัยชนะแล้วเราไม่ต้องไปอยู่ภายใต้เทพสักดิเทพเทพโมหะแห่งความมืดเหล่านั้นเราไม่จําเป็นต้องกราบไหว้นมัสการมันสิ่งที่เทพเหล่านั้นที่จะทําเทพเหล่านั้นอยากจะให้เรากราบไหว้มันผ่านทางอะไรล่ะผ่านทางสิ่งที่หูได้ยินตามองเห็นคือผ่านทางฝ่ายกายภาพนั่นเองเงินทองทรัพย์สมบัตินู่นนั่นนี่สิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้วัตถุสิ่งของที่มันพยายามที่จะใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวหลอกล่อทําให้ลูกของพระเจ้าเนี่ยหันเหไปกราบไหว้แทนที่จะกราบไหว้พระเจ้านมัสการพระเจ้าเอาสิ่งเหล่านี้มาหลอกล่อทําให้ลูกของพระเจ้าเบี่ยงเบนความสนใจจากพระเจ้าไปสนใจที่วัตถุแทนและถ้าเราไม่ได้ยึดมั่นความจริงอะค่ะง่ายมากที่เราจะลงประเด็นไปง่ายมากที่เราจะหลงไปจากเส้นทางที่พระเจ้าเรียกให้เราเดินไม่สุดโต่งสวมเสื้อเกราะแห่งความชอบธรรมให้เราสวมเสื้อเกราะแห่งความชอบธรรมให้เรายึดไว้ว่าความชอบธรรมได้มาจากอะไรความชอบธรรมได้มาจากอะไรความชอบธรรมได้มาโดยความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้ชําระให้เราเป็นคนอชอบธรรมแล้าวเมนอาเมนและเพราะความชอบธรรมที่พระองค์จ่ายราคาให้เราแล้วเนี่ยเราถึงได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ได้อย่างเต็มที่ได้ดําเนินด้วยสิทธิอํานาจที่พระเจ้ามอบให้ได้อย่างเต็มที่นี่แหละคือความชอบธรรมตรงนี้ที่จะมาเป็นเกาะป้องกันอกไว้อ่ะไม่ให้มารซาตานเข้ามาใส่คําโกหกแล้วทําให้เราทําร้ายจิตใจของเราอะไรที่จะทําร้ายจิตใจของเราได้คําโกหกอะไรที่จะทําร้ายจิตใจของเราได้การไม่ให้อภัยการไม่ให้อภัยเป็นแขนงหนึ่งเป็นรากหนึ่งของการของคําโกหกการที่เราไม่สามารถที่จะให้อภัยหรือยกโทษให้ผู้อื่นได้เนี่ยนั่นคือคําโกหกพระเจ้ายกโทษให้เราได้แม้ว่าบาปจะหนาเตอะมืดดําแค่ไหนพระองค์ยกโทษให้เราได้พระองค์ยอมตายบนไม้กางเขนพระองค์ทําได้พระองค์ทําให้เราดูแล้วว่ามันไม่มีอะไรยากสําหรับพระเจ้าแต่คําโกหกที่บอกว่ามันยากสําหรับเราเพราะเราไม่ยอมปล่อยมันดังนั้นเนี่ยวิธีที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากคําโกหกตรงนี้ก็คือตายต่อตัวเองจะเอาตัวเองไปตึงบนไม้กางเขนเอาตัวเองตึงบนกางเขนนั้นและรับเอาชีวิตรับเอาความจริงของพระเจ้าเข้ามาถ้าเราเอาตัวเองเราเอาตัวเราความเป็นตัวตนของเราเนี่ยไปตึงตายบนกางเขนแล้วเนี่ยใครจะทําร้ายเราเราจะรู้สึกเจ็บปวดไหมคะไม่หรอกเราตายไปแล้วนี่ใครจะว่าอะไรเราก็ไม่รู้สึกใครจะนินทาอะไรเรารับหลังก็มอบไว้กับพระเจ้าแล้วเราจะทําอย่างนั้นได้ยังไงการตายต่อตัวเองกาลาเทียบทที่2ข้อ20บอกว่าข้าพเจ้าถูกตึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าเราจะไม่ต้องตึงเนื้อหนังของเราอะตึงอคติของเราตึงความโกรธความเกลียดความแค้นความชังของเราไว้ที่บนไม้กางเขนเพื่อที่จะรับชีวิตใหม่สวมสภาพใหม่เป็นสภาพที่พระวิญญาณอยากให้เราสวมก็คือสภาพผลของพระวิญญาณอ่ะผลแห่งความรักสันติสุขความชื่นชมยินดีนั่นแหละคือผลของพระวิญญาณที่จะสวมทับเราสวมทับความเปื่อยเน่าของเนื้อหนังเนี่ยความโกรธความเกลียดชังความอิจฉาริษยาเนี่ยสวมทับเราเพราะว่ามันนํามาซึ่งความตายเราตึงตัวเองไว้และสวมทับพระคริสต์และให้พระคริสต์เป็นกลิ่นหอมออกมาในชีวิตของเราดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องสวมเกราะแห่งความชอบธรรมข้อ15บอกว่าสวมรองเท้าที่ทําให้พร้อมประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมันคือรองเท้านะคะข่าวประเสริฐคือรองเท้าของเรามันคือส่วนในชีวิตประจําวันของเรามันคือส่วนหนึ่งของชุดเกราะหลายคนคิดว่าฉันไม่มีของประทานในการประกาศข่าวประเสริฐไม่จริงค่ะของประทานในการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยพระเจ้าใส่ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ในชีวิตของเราไม่มากก็น้อยและการที่เราประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องพูดเสมอไปมีคํานึงบอกว่าการกระทําดังกว่าคําสอนดังกว่าคําพูดบางคนเนี่ยพูดไม่เก่งก็คิดว่าฉันไม่มีของประทานในการประกาศเราไม่จําเป็นต้องพูดเลยบางครั้งเนี่ยแต่การสําแดงชีวิตของเราต่างหากที่มันจะพูดที่มันจะประกาศความรักของพระเจ้าออกไปบางคนพูดเก่งพูดดีนะคะแต่ปราศจากการสําแดงความรักของพระเจ้าออกไปมันก็จริงหรือเปล่าพูดจริงหรือเปล่ามันก็ไม่มีน้ำหนักอะค่ะมันไม่มีฤทธิ์เดชแต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเนี่ยฤทธิ์เดชของการประกาศข่าวประเสริฐคือการพูดและการสำแดงความรักออกไปเป็นการกระทํามันจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทํางานในหัวใจของผู้คนที่ได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐดังนั้นเนี่ยข่าวประเสริฐ
อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเป็นสิ่งที่เราทุกคนในฐานะลูกพระเจ้าควรจะปลดปล่อยและถ้าเราไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าก่อนเราจะปลดปล่อยอะไรดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะปลดปล่อยข่าวประเสริฐได้นะถ้าหากว่าเราปราศจากประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าให้เราแสวงหาพระเจ้าทุกๆวันให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเนี่ยค่ะและมีประสบการณ์กับพระองค์แสวงหาพระองค์แล้วเราจะได้มีประสบการณ์กับพระองค์ไงพอเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วคนที่ได้รับประสบการณ์สดใหม่กับพระเจ้าเขาไม่อยากจะอยู่เฉยๆแบบอย่างอาจารย์ไม้เนี่ยหยุดพูดแทบไม่ได้ตื่นเต้นไงเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วเพราะมันตื่นเต้นในสิ่งที่พระเจ้ากําลังทํากําลังเคลื่อนมันเป็นความสดใหม่แล้วมันเป็นความร้อนรนที่จะพูดจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพราะเขาได้รับประสบการณ์นั้นอ่ะได้ชิมแล้วอ่ะแล้วอยากจะแบ่งปันความประเสริฐของพระเจ้าให้กับคนอื่นมันยิงที่บ่อน้ําอ่ะมาแอบแอบซ่อนๆแต่พอพระเยซูปรากฏตัวปุ๊บเขารู้ความจริงฮะ เหมือนพระเหมือนยิงที่บ่อน้ําอ่ะครับเขาหลบๆซ่อนๆนะครับเขามาตักน้ําเขามาตรงนั้นอ่ะในช่วงเวลาที่ไม่มีใครใช่ไหมครับในยอห์นบทที่สี่นะในยอห์นบทที่สี่ครับยิงที่บ่อน้ําอ่ะผมก็จำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกหลังจากที่เขาได้รับความจริงพระเยซูมาปลดปล่อยความจริงว่าเขาเป็นใครพระเยซูรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาแล้วพระองค์ก็บอกความจริงด้วยว่าก็ไม่รู้ว่าในโลกนี้คุณจะมีกี่ผัวก็แล้วแต่คือพระองค์ไม่ได้สนใจแต่ความจริงคุณเป็นใครพอเขารู้ความจริงแล้วไอ้ความอายหรือความหลบๆซ่อนๆที่เขาหมายไม่มีแล้วเขาพระคัมภีร์บอกว่าเขากลับไปในเมืองแล้วเขารีบไปแจ้งไปบอกสิ่งนี้นะครับโอ้เมื่อคืนเราคุยกันเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าได้รับการบอกเพิ่มเติมในส่วนนี้ว่าก็ตัวตนเรานี่แหละตัวตนเรานี่แหละที่จะกระตุกเราให้ทําในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําแล้วก็ผมเห็นด้วยกับขอโทษนิดนึงนะครับเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์ต้องพูดเมื่อกี้ว่าก็ไม่จําเป็นต้องพูดเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันกับพี่น้องคนหนึ่งเขาเป็นศิลปินวาดรูปแล้วก็ผมก็ปลดปล่อยสิ่งนี้ให้กับเขาว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับใช้พระเจ้าเลยแต่หัวใจของคุณเป็นของพระเจ้าและผมจะบอกว่าสิ่งที่คุณทํามันได้ประกาศให้กับดวงวิญญาณที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือมันมีผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับนาอินนะครับก็เป็นน้าของพวกเรานั่นแหละนาอินเนี่ยเป็นศิลปะเป็นศิลปินเป็นครูศิลปะแล้วแกก็วาดรูปนะครับแล้วทีนี้แกก็วาดรูปหนึ่งเป็นพระเยซูคริสต์ขับเรือนะครับท่ามกลางทะเลและมรสุมซึ่งคนที่เข้าใจภาพก็อาจจะตีความได้หลายมุมแต่มันเป็นภาพที่ลึกซึ้งแล้วก็เราสามารถรับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าผ่านทางภาพนี้ได้เพราะในภาพเป็นพระเยซูชัดเจนแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่เกาะหลังพระเยซูไว้แล้วพระองค์ก็ขับเรือท่ามกลางพายุและมรสุมนะครับทีนี้ผมก็บอกเขาว่าไอ้รูปเนี้ยไอ้รูปที่น้าวาดเนี่ยมันไปอยู่ที่บ้านมันอยู่ที่เชียงรายแล้วที่บ้านที่ตาชัยอยู่ครับตาชัยกับยายศรีอยู่แล้วตาชัยกับยายศรีก็เป็นผู้ที่มีหัวใจอภิบาลมีผู้คนเข้าไปมากมายที่ตรงนั้นแล้วที่ในห้องรับแขกนั่นแหละไอ้รูปเนี้ยเด่นอยู่มีอยู่วันหนึ่งมันมีผมจําไม่ได้เป็นบรรยากาศของญาติพี่น้องนี่แหละแล้วเราก็พูดถึงภาพนี้แล้วณเวลานั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าญาติพี่น้องบางคนก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าด้วยเราพูดถึงภาพนี้ว่าเนี่ยภาพนี้ใครเป็นคนให้ตาชายแล้วทุกคนก็พยายามตีความหมายกันเฮ้ยคนไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้ยินอ่ะได้ยินสิ่งเนี้ยผมรู้สึกว่าแล้วมันเกิดความเชื่อมันภาพมันชัดเจนนะครับมีคนหนึ่งเกาะพระเยซูขับเรืออยู่บนเขาอยู่ข้างหน้าแล้วพี่เออใช่ใช่เป็นภาพเหมือนอะไรนะไททานิกอะครับอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่ครับอย่างงี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็หนุนใจเขาว่านี่แหละคุณได้ประกาศแล้วคุณได้ประกาศแล้วคุณอาจจะไม่ได้พูดเลยแล้วคุณอาจจะมีความคิดคําโกหกที่รู้สึกว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยเพื่อพระเจ้าเลยหรือไม่ได้ประกาศเลยทั้งที่หัวใจเป็นของพระเจ้าให้พระเจ้า100%แล้วแต่พอปลดปล่อยสิ่งนี้ออกไปเนี่ยผลก็คือมันเกิดความชื่นชมยินดีมันเกิดความกล้าหาญมันเกิดกําลังใจนะครับก็ผมก็หนุนใจกันด้วยสิ่งนี้นะครับผมเชื่อว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่พระเจ้าให้เราอยู่ร่วมกันแล้วก็เสริมสร้างกันแล้วกันครับแล้วก็ในสิ่งที่อาจารย์ไม้ได้แบ่งปันนะคะคือในข้อ16บอกว่านอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยจงยึดโล่แห่งความเชื่อซึ่งพวกท่านใช้ดับลูกศรเพลิงทั้งปวงของมารร้ายได้มันคืออะไรอ่ะมันคือความเชื่อไงไม่ว่าสิ่งที่เราจะได้รับอะไรจากพระเจ้ามาเนี่ยถ้าเราปราศจากความเชื่อมันจะไม่ออกผลหรือว่ามันจะไม่มีอิทธิพลหรือไม่ออกฤทธิ์ในชีวิตของเราเลยถ้าเราขาดความเชื่อ
เมื่อพระเจ้าบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อมันจะไม่สำแดงการเป็นพฤติกรรมออกมาว่าเราเป็นลูกของพระเจ้ารู้แค่ที่สมองอะรู้แค่ที่ความคิดรู้แค่ที่สมองของเราฉันเป็นลูกของพระเจ้าเหรอก็อาจารย์บอกฉันมาฉันยังไม่ได้รับการเปิดเผยสำแดงพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่พูดกับฉันอ้อฉันเป็นลูกของพระเจ้ามันจะไม่มีผลออกมาทางพฤติกรรมเราก็อยู่กันตรงแค่ความรู้ดังนั้นเนี่ยเมื่อถ้อยคําของพระเจ้ามาสิ่งที่เราจะรับก็คือความเชื่อเรื่องกางเขนเนี่ยเรื่องกางเขนเนี่ยเรื่องไม้กางเขนนะคะเรื่องพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยเรารับผ่านอะไรก็ผ่านทางความเชื่อเราจะรอดเนี่ยเราต้องเชื่อนะแต่ถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยต่อให้เราเป็นคริสเตียนมา20 ปีแต่ยังไม่มั่นใจในความรอดเนี่ยที่พระเยซูคริสต์ให้เราอ่ะยังไม่มั่นใจยังไม่เชื่อเต็มที่คุณจะไม่รอดนะคะเพราะสิ่งเหล่านั้นอ่ะทั้งปวงเหล่านั้นนะมันได้รับมาผ่านทางความเชื่อไม่ใช่ได้รับมาผ่านทางสิ่งที่เราทําหรือกระทําอะไรเพราะการกระทําของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีผลแต่ความเชื่อต่างหากที่จะทําให้เกิดผลของการกระทําออกมาความเชื่อจากข้างในความเชื่อจากวิญญาณของเรามันจะผลิตผลและจะทําให้ผลนั้นอ่ะออกมาจากข้างในสู่ข้างนอกแต่การกระทําเนี่ยการกระทําที่ทําเข้าไปถ้าทํามันไม่ได้ออกมาจากความเชื่อมันไม่ได้ช่วยให้จิตวิญญาณของเรารอดดังนั้นเนี่ยให้เราเอาความเชื่อนะคะยึดเป็นโล่เพื่อจะดับสอนเพิงสอนเพิงอะไรล่ะสอนเพิงพยามารที่มันพูดกำโกหกให้กับเราเชื่อเมื่อเรารู้ความจริงแล้วแต่ถ้าเราไม่เชื่อความจริงมันก็ไม่มีค่าอะไรมันก็ไม่มีผลอะไรในชีวิตของเราเราก็จะดําเนินชีวิตอยู่ในคําโกหกนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราเชื่อด้วยมันจะมีผลออกฤทธิ์ในชีวิตของเรามันจะทําให้เรามีเสรีภาพจากคําโกหกนั้นๆไม่ใช่แค่รู้ความจริงอย่างเดียวนะคะไม่ใช่แค่เอาความจริงคาดเอวอย่างเดียวแต่ไม่เชื่อมันก็ไม่มีความหมายอะไรทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยคือต้องรับเอาด้วยความเชื่อและใช้ความเชื่อนี่แหละเป็นโล่ป้องกันคําโกหกมันจะมีคําโกหกเข้ามาตลอดเวลาในความคิดของเราอะค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ยึดเอาความจริงด้วยความเชื่อเนี่ยมันง่ายมากที่คําโกหกเหล่านั้นจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาเพราะคําโกหกมารซาตานในยุคสุดท้ายเนี่ยมันแบบแนบเนียนมากมันดูดีมากแต่ถ้าเราปราศจากพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะสอนให้เราแยกแยะสิ่งไหนมาจากพระเจ้าสิ่งไหนไม่ใช่เนี่ยถ้าเราปราศจากการแยกแยะจากพระเจ้าเราอยู่ลำบากค่ะในยุคเนี้ยอยู่ลำบากจริงอย่างยุคนี้เนาะอันนี้ขอพูดตัวอย่างนิดนึงยุคเมื่อก่อนเนาะยุคตอนที่เราเป็นเด็กๆอยู่ม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยมีแฟนนี่คือเรื่องคอขาดปาตายเลยนะเรื่องใหญ่มากแบบเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่รับไม่ค่อยได้อ่ะพ่อแม่เราก็รับไม่ได้แต่ยุคนี้เกิดอะไรขึ้นยุคนี้เกิดอะไรขึ้นลูกเป็นวัยรุ่นมันเกิดขึ้นแล้วนะที่พ่อแม่ต้องพาลูกไปเยี่ยมแฟนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกทั้งสองวิธีทั้งยุคก่อนแล้วก็ยุคนี้นะคะยุคที่แล้วพ่อแม่ห้ามไม่ให้ทําเลยไม่ให้ห้ามมีแฟนคอขาดบาดตายมากแต่มันก็ห้ามไม่ได้เนาะเพราะสุดท้ายลูกก็ไปแอบมีแฟนอยู่ดีและสุดท้ายบางทีก็อาจจะแบบหักดาบพาด้วยหัวเข่ายอมหักไม่ยอมงอมันก็อาจจะความสัมพันธ์อาจจะแตกสะบั้นเลยพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแต่ถามว่าวิธีแบบนี้ถูกต้องไหมที่ไม่ทําให้ความสัมพันธ์แตกสะบั้นแต่ว่าให้ไปส่งลูกไปเยี่ยมแฟนไปส่งลูกไปหาแฟนแล้วก็อนุญาตให้แฟนเข้ามาใช้เวลากับลูกกับลูกของเราในบ้านได้เพื่อที่เราจะอยู่ในการดูแลของพ่อแม่เพื่อที่จะอยู่ในสายตาของพ่อแม่มันก็ช่วยเหมือนกับว่าประนีประนอมอ่ะแต่ความจริงคืออะไรความจริงคือเราต้องสอนความจริงเข้าไปตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเราไม่ควรจะมีแฟนในวัยที่ไม่ควรจะมีเราควรจะรอคอยน้ำพระทัยของพระเจ้าและไม่เอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปล้อเล่นกับคนอื่นอ่ะเพราะความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจอะค่ะสมมุติว่าเรารู้แหละว่าก็คบเล่นๆไปก่อนคบเล่นๆอันนี้ซัวเป็นไหมลูกนะก็คบเล่นๆไปก่อนไม่คิดอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยววันนึงพระเจ้าก็จะจัดเตรียมคู่ให้ฉันแต่การที่เราคบเล่นๆเนี่ยมันใช้ความรู้สึกนะคะเพราะมันใช้ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกรวมอ่ะมันอินด้วยอ่ะใช่ไหมคุยกันไปนู่นนั่นนี่กุ๊กกิ๊กแล้วมันจะเกิดโซทายใช่นี่แหละแล้วมันจะเกิดความผูกพันทางใจต่อกันแล้วพอถึงเวลาที่พระเจ้าจัดเตรียมคนที่ใช่ให้แล้วอ่ะออกไม่ได้ละยากละแล้วมันจะสร้างปัญหานี่แหละคือคําโกหกที่มันเข้ามาแอบแฝงและแทรกแซงแต่ข้าพเจ้าเข้าใจนะคะว่าในยุคนี้มันยากที่เราจะช่วยดูแลลูกหลานเราให้ปลอดภัยจากเรื่องนี้ยังไงมันเป็นกระแสค่ะ
ถ้าอยู่ชั้นมัธยมแล้วไม่มีแฟนเนี่ยทุกคนมีแฟนหมดเขาก็จะรู้สึกว่าฉันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าที่ทําไมไม่มีใครมาจีบฉันทําไมไม่มีคนชอบฉันอะไรเงี้ยมันกลายเป็นค่านิยมที่ผิดอ่ะเข้าไปในสังคมของเด็กแล้วอ่ะแล้วเราจะช่วยยังไงในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราเป็นพ่อแม่คือถ้าลูกเราโตขั้นนี้แล้วนะคะสิ่งเดียวที่เราทําได้คือการอธิษฐานแต่ถ้าลูกเรายังเล็กอยู่เนี่ยยังพอมีเวลานะคะที่จะปูความจริงให้กับเขาปูพื้นฐานความจริงเรื่องพระเจ้าให้กับเขาแบบต้องใส่ให้จัดเต็มอ่ะต้องจัดเต็มให้กับเขาแต่ถ้าโตแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็จะรับความการรับรู้เรื่องพระเจ้าจากพ่อแม่เนี่ยมันจะจํากัดเพราะว่ามันจะเริ่มมีอคติเริ่มมีอะไรหลายอย่างก็เข้าใจนะครับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ดูแลลําบากเพราะว่ามันมีอิทธิพลของโลกเนี้ยเข้ามาในชีวิตของเด็กแล้วมันยากที่เราจะไปตักเตือนเขาตรงๆหรือว่าจะจัดการอะไรกับเขาจะเดินในสิทธิอำนาจของพ่อแม่ที่จัดการเด็กแต่หนุนใจพี่น้องนะคะว่าให้ถ้าพ่อแม่รู้ความจริงของพระเจ้าก็จะช่วยลูกได้เยอะมากในการอธิษฐานในการต่อสู้สงครามในฝ่ายวิญญาณนี้เพื่อจะปกป้องลูกของเราไม่ว่าลูกเราจะเชื่อคำโกหกยังไงแต่พระเจ้าจะให้สติปัญญากับเราในการที่จะดูแลลูกกับเราในการที่จะอธิษฐานปกป้องเขาให้พ้นจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วที่มารซาตานพยายามที่จะขโมยลูกโดยเฉพาะลูกผู้รับใช้นะคือมันเป็นเป้าหมายเป็นแบบเป้าหมายหลักของมารซาตานที่เพราะลูกผู้รับใช้เนี่ยคือหัวใจของผู้รับใช้เลยถ้าหัวใจแตกสลายไปแล้วเขาจะมีกําลังใจในการรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรข้าพเจ้าตระหนักเรื่องนี้มากแล้วก็พระเจ้าพูดกับข้าพเจ้าเรื่องนี้เยอะมากแล้วลูกของเราเนี่ยอาจจะดูเป็นเด็กอยู่นะคะแต่เดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลมากอ่ะเราปกป้องลูกยากมากเลยแต่วิธีเดียวที่เราจะสามารถปกป้องเขาจากโลกอันโหดร้ายและชั่วร้ายนี้ได้ก็คือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าต้องขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ายากอบบอกว่าถ้าใครในผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คุณขอสติปัญญาจากพระเจ้าพระองค์จะประทานสติปัญญานั้นให้กับเราเหมือนที่ได้แบ่งปันในวันพุธที่ผ่านมานะคะขอสติปัญญาจากพระเจ้าสติปัญญาของมนุษย์มันแก้ไขไม่ได้อะจริงๆในโลกที่ในยุคนี้ยุคที่มารซาตานอาณาจักรของความมืดมันแบบโจมตีอย่างหนักโจมตีคริสเตียนอย่างหนักโจมตีลูกของพระเจ้าอย่างหนักเพื่อที่จะให้เขาไม่มั่นคงในสิ่งที่เขาเชื่อเราจำเป็นที่ต้องยืนหยัดโดยการที่เราสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านี่แหละที่พระเจ้าประทานให้กับเราแล้วเราไม่ได้ต่อสู้ด้วยเลือดและเนื้อแต่เราต่อสู้ในย่านฟ้าอากาศในฝ่ายวิญญาณดังนั้นเนี่ยเราต้องตระหนักและรู้ว่าศัตรูของเราคือใครแล้วเราต้องต่อสู้แบบถูกวิธีและสติปัญญาเนี่ยที่ต่อสู้ด้วยสติปัญญาของพระเจ้าค่ะไม่ใช่สติปัญญาของมนุษย์แล้วสติปัญญาจากพระเจ้าเนี่ยเราได้มาจากไหนได้มาจากการที่เราทูลขอจากพระเจ้าและทูลขอด้วยอะไรด้วยความเชื่อพระมีก็พูดถึงความเชื่อเยอะมากและในข้อ16เนี่ยก็พูดถึงความเชื่อดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้าประทานสติปัญญาในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือว่าในการที่เราจะปกป้องลูกเราอย่างไรมาแล้วเนี่ยค่ะให้เราเชื่อถ่อมใจและรับเอาและทําตามวิธีที่พระเจ้าบอกแล้วเราจะเห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้านะคะถ่อมใจไว้วางใจพระเจ้าให้เราถ่อมใจลงเชื่อว่าวิธีที่พระเจ้าพูดกับเราเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วมันอาจจะดูแบบไร้เหตุผลนะมันอาจจะดูตรงข้ามหรือสวนกระแสวิธีคิดของโลกเนี้ยแต่มันเป็นวิถีของพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติที่จะช่วยปลดปล่อยการที่สิ่งที่เหนือธรรมชาติเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราจะทําให้เรามีประสบการณ์แล้วก็เดินกับพระเจ้าอย่างมั่นใจข้อ17นะคะบอกว่าจงสวมหมวกเกราะแห่งความรอดและถือดาบแห่งพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า18บอกว่าจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกโอกาสด้วยการอธิษฐานวิงวอนทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงสิ่งนี้จงเฝ้าระวังด้วยความมานะอดทนและการวิงวอนเพื่อประชากรทั้งปวงของพระเจ้าเสมอสำคัญมากคำอธิษฐานเผื่อลูกคำอธิษฐานเผื่อครอบครัวคำอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเราจะอธิษฐานยังไงทุกเวลาค่ะเราทำงานอยู่เราห้องน้ำเราทำอะไรเนี่ยจิตวิญญาณของเรามันไม่ได้ทำมันไม่ได้แบบเราสามารถเชื่อมต่อกับให้จิตวิญญาณของเราเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาเราสามารถพูดในวิญญาณของเรากับพระเจ้าได้เป็นคำอธิษฐานน่ะนั่นคือการอธิษฐานไม่ว่าตัวเราจะทำอะไรอยู่ทำอาหารทำกับข้าวล้างจานซักผ้าเราอธิษฐานได้
อย่าเสียเวลาในการที่เราจะมาอธิษฐานแต่ว่าให้เราใช้ให้เราใช้ทุกโอกาสทุกโอกาสช่วยทุกโอกาสที่จะอธิษฐานทูลวิงวอนต่อพระเจ้าให้เราสวมหมวกข้อสิบจะบอกว่าสวมหมวกเกราะแห่งความรอดมั่นใจในความรอดเชื่อว่าท่านได้รับความรอดแล้วพระเยซูปกป้องท่านให้เรามั่นใจและเราเชื่อและใช้ดาบแห่งพระชนะแห่งพระวิญญาณคือปลดปล่อยถ้อยคําที่พระวิญญาณนําให้เราพูดอะถ้อยคําของพระเจ้าในพระคัมภีร์เนี่ยมันมีหลายถ้อยคํามากมันมีเยอะมากแต่ถ้าเราไม่ถูกนําโดยพระวิญญาณถ้อยคํานั้นมันก็เป็นแค่คําเขียนหรือประโยคคําพูดที่สวยหรูคําพูดหนึ่งแต่มันไม่ได้พูดด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าถ้อยคําที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือถ้อยคําที่เป็นเรมาโลโกสกับเรมาโลโกสคือพระคัมภีร์ทั้งเล่มคือถ้อยคําของพระเจ้าทั้งหมดแต่เรมาคือถ้อยคําที่เฉพาะเจาะจงสําหรับสถานการณ์นั้นๆเหมือนเรามีกุญแจทั้งพวงเนี่ยแต่ประตูเนี้ยเอากุญแจดอกไหนล่ะมันก็มีแค่ดอกเดียวที่ต้องไขได้แต่เอาทั้งพวงไปไขเคยจําเคยเป็นอย่างนี้ไหมคะคือแบบมีกุญแจพวงกุญแจเยอะมากแต่จําไม่ได้ว่ามันลูกไหนอะเปิดประตูเนี้ยเอามันอยู่แบบไขอยู่นั่นแหละเสียเวลาเออรีบก็รีบแบบต้องไปแล้วอะไรเงี้ยกุญแจมีเยอะขนาดนั้นเหมือนกันเลยค่ะถ้อยคําของพระเจ้าเรามีเยอะแยะมากมายเราเรียนรู้กันเยอะแยะมากมายแต่ในสถานการณ์นี้สําหรับการประกาศพูดหนุนใจคนนี้หรืออธิษฐานเผื่อคนนี้พระเจ้าจะให้กุญแจดอกไหนล่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสําแดงกับเราและเราจะรู้ว่าเราจะใช้กุญแจดอกไหนไขประตูและทะลุทะลวงและให้ถ้อยคําของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชโดยพระวิญญาณของพระเจ้าก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะถ้าเราสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดไม่ใช่แค่บางชิ้นนะทั้งชุดข่าวประเสริฐก็เป็นส่วนหนึ่งของชุดยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไม่ใช่แค่ว่าเราสวมแค่ความรอดความจริงความเชื่อแต่ข่าวประเสริฐเอาไว้ก่อนยังไม่ออกบ้านไปไหนยังไม่ต้องใส่รองเท้าแต่ทันทีที่เราออกบ้านอ่ะเราต้องใส่รองเท้านะมันเป็นชุดนะมันทั้งชุดแต่ถ้าเราออกบ้านไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเราจะเหยียบย่ำอะไรไม่รู้อ่ะเราจะไปผิดทางหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราจะเดินยังไงวิธีการเดินในเช้าวันนี้อาจารย์วิระก็พูดถึงความฝันเรื่องรองเท้าแล้วรองเท้าเนี่ยมันหมายถึงการเดินทางที่เราจะปลดปล่อยความจริงของพระเจ้าการเดินทางที่เราจะปลดปล่อยความจริงของพระเจ้าในชีวิตของเราเนี่ยชีวิตคือการเดินทางในชีวิตของเราจำเป็นต้องปลดปล่อยข่าวประเสริฐที่เราได้รับมาที่เราได้ชิมแล้วเราได้กินแล้วเราอิ่มหนำแล้วถ้าเราปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไปเป็นเหมือนชีวิตของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของชุดยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าดังนั้นให้เราสวมทั้งชุดอย่าเลือกแค่บางชิ้นแต่จงรับทั้งหมดที่พระเจ้าประทานให้และเคลื่อนออกไปด้วยความเชื่อในฤดูกาลนี้แล้วท่านจะเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อัศจรรย์และสิ่งที่เหนือธรรมชาติจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านทุกๆวันเอเมนขอบคุณพระเจ้าก็แบ่งปันเท่านี้ค่ะ